สบายดีล่ะน้อยสั้นอนุบาล3ทีนะหักมู้ทุกคนเนาะอยู่บ้านเป็นเด็กคําฮู้ตั้งใจเฮียนหนังสือเด้ออ่ามื้อนี้มาพ้อกับครูจันอีกแล้วเนาะครูจันจะพาพวกหลานมาเฮียนต่อวิชาภาษาลาวก่อนที่เข้าบทเฮียนใหม่ในครูจะถามคือว่าบทเฮียนเก่าพวกหลานเฮียนฮอดบทที่เท่าใดแม่นแล้วบทเฮียนเก่าของหลานเฮียนฮอดบทที่22แม่นบ่เฮียนเกี่ยวกับสระหยังสระเอิกสระเอือเนาะมื้อนี้ครูจันจะพาพวกหลานมาต่อบทเฮียนใหม่นั่นก็คือสระหยังเนาะสระอัวสระอัวอีกทีนึงเนาะสระอัวสระอัวเด้อพวกหลานเด้อเนื้อในบทเฮียนจะเป็นใดมาติดตามเบิ่งนําในครูเลยเด้อวิชาภาษาลาวบทที่23หัวบทเอบอ่านและเอบเขียนสาระสระอัวตัวยัวคําว่าตัวกับยัวคําใดที่ออกเสียงสระอัวตัวออกเสียงสระอัวยัวออกเสียงสระอัวเด้อพวกหลานเด้อมาเบิ่งสระอัวสระอัวคํางัวเนาะสระอัวงัวคำว่างัวออกเสียงสระอัวเนาะสระอัวตัวยัวสระอัวงัวต่อไปฟังครูอ่านก้องเสียงเด้ออ่านก้องเสียงสระอัวต่ออัวตัวยออัวยัวดออัวดัวทออัวทั่วจออัวจั่วสระอัวกออัวกัวดออัวดัวตออัวตัวซออัวซัวหออัวหัวต่อไปที่ครูจะพาพวกหลานไปอ่านเป็นคำพร้อมทั้งฮู้ความหมายเลยเนาะฟังครูอ่านเป็นคำเนาะอ่านเป็นคำหัวงัวก็คือหัวของงัวเด้อพวกหลานแปะขัวก็คือใกล้กับขัวเนาะเพิ่นปั้นฮู้พญานาคใกล้กับขัวหรือว่าแปะขัวความหมายเดียวกันเนาะขัวปาขัวปากคือการสกกิดปากปาดปากเป็นสิ้นเป็นตนเอาไปเฮ็ดอาหารเนาะขัวปาสะหัวสะหัวก็คือการทําความสะอาดผมหัวเนาะให้สะอาดเด้อตัวยัวตัวยัวก็คือคนบ่ดียกตัวอย่างแม่ค้าบ่ดีเนาะเอาสิ่งของที่บ่มีคุณภาพไปขายเป็นตัวยัวให้ซื้อเด้อเป็นตัวยัวเนาะตีปั้วปั้วตีปัวปัวก็คือคำเว้าหยอกของผู้ใหญ่จะมักเว้าหยอกเด็กน้อยโอ้ยเป็นตาหักตาแพงแฮ่ตีปัวปัวอันนั้นเนาะคำเว้าหยอกตามัวก็คือเวลาเฮานอนลุกตอนเช้าบ่ทันได้ล้างหน้าล้างตาเนาะตาจะมัวต้องล้างให้สะอาดตาจะจับแก้งเนาะวันนี้มาฟังให้ผู้อ่านอีกทีนึงเด้ออ่านเป็นคำหัวงัวเป๊ะหัวหัวปลาสะหัวตัวยัวตีปัวปัวต่างมัวต่อไปเมนฝึกเขียนด้วยตนเองเนาะมาเบิ่งเด้อสระหยังเนาะนี่หนึ่งเมนแล้วสระอัวเนาะสระอัวนี่กูจะแนะนำให้ควายตีนกาเด้อพวกหลานเด้อแล้วก็ต่อไปเขียนไม่ผูกเนาะต่อด้วยโอวีสระอาคุยก่อนเนาะคุยติดกาก่อนกุ้งโอวีสระอาวันนี้มาต่อสระอัวเนาะคือกันคุยตีนกาก่อนไม่กุ้งโมวีคุยตีนกาปะเนาะไม่กุ้งโมวีเป็นได้ไรพวกหลานเขียนได้บ่เข้าใจบ่ถ้าพวกหลานบ่เข้าใจก็เปิดคลิปเบิ่งอีกเนาะสุดท้ายนี้ที่ครูขอฝากบุญเฮียนพวกหลานไปฝึกอ่านฝึกเขียนอยู่บ้านพร้อมทั้งส่งมาให้ในครูเบิ่งพร้อมเนาะ
สุดท้ายนี้นี่ครูขอฝากพวกหลานอยู่บ้านเป็นเด็กคำฮู้ตั้งใจเฮ็ดหนังสือเฮ็ดเวียกซอยพ่อซอยแม่ก็และหลังกินข้าวต้องล้างมือใส่สบู่เพื่อรักษาความสะอาดเนาะออกนอกบ้านใส่ผ้าปิดปากพกเกี่ยวล้างมือไปพร้อมเนาะให้พวกหลานปลอดภัยจากพยาธิโควิด -19 เนาะมื้อหน้าเฮียนต่อกับครูจันทร์ใหม่สำหรับมื้อนี้สบายดีบ๊ายบาย